จดหมายเหตุกรุงศรีแพที่กำลังล่องมาตามลำน้ำพาชีโดยมีพระสงฆ์วัดป่าท่ามะขามอำเภอสวนพึ่งยืนสงบนิ่งอยู่คือการตักบาตรพระล่องแพเพียงหนึ่งเดียวในโลกเป็นไฮไลท์ยามเช้าทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่ตลาดโอ๊ะป่อยตลาดวิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์กะเหรี่ยงหมู่บ้านท่ามะขามที่เรามาเที่ยวกันในวันนี้ครับโอ๊ะป่อยภาษากะเหรี่ยงแปลว่าพักผ่อนครับเป็นตลาดต้นแบบการรักษาสิ่งแวดล้อมจึงไม่มีกล่องโฟมถุงพลาสติกและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารพื้นถิ่นเช่นข้าวแดกงาและอั้งหมี่ถอกอาหารในประเพณีเรียกขวัญวันกินข้าวห่อของชาวกะเหรี่ยงให้ลองลิ้มชิมรสในบรรยากาศชิลๆใต้ร่มไม้ริมลำธารครับกินเที่ยวจนอิ่มใจแล้วไปดูโอ่งเอกลักษณ์ของราชบุรีในตอนต่อไปครับกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย